สวัสดีครับนักรบทุกท่านผมซาตานซาดิสติกเรากลับมาพบกันใน Clash of Clans อีกแล้วนะครับในคลิปนี้จะเป็นการสอนดักควายและเก็บภารกิจทำลายบ้านเรามาเริ่มต้นในเรื่องของการดักควายก่อนเลยคำถามแรกการดักควายคืออะไรการดักควายก็คือการเอาทาวฮอลไปล่อและวางกับดักเพื่อให้เขามาตีแล้วแพ้นะครับคำถามต่อมาเราทำไปเพื่ออะไรเราดักควายเพื่อเก็บภารกิจ Unbreakable นะครับป้องกันบ้านให้ชนะซึ่งภารกิจนี้ใช้เวลานานมากในการเก็บผมเคยเห็นทาวฮอล10เพิ่งเก็บภารกิจนี้ได้200กว่าเองอย่างที่เรารู้ๆกันถ้าเราเล่นสายถ้วยคนที่เขามาตีเราเขาจะสนใจบ้านเราน้อยมากเพราะมันตียากและอยู่ข้างในเขาจะตีแค่รอบนอกขโมยให้มากที่สุดตีถึง 50% เขาก็ชนะแล้วนะครับเขาไม่สนใจบ้านเราก็อด unbreakable แต่ถ้าเราเล่นสายฟาร์มไว้บ้านข้างนอกและดักอย่างนี้เขาจะมาสนใจที่บ้านเราพอทุ่มตีบ้านเราโดนเสาไฟโดนเด้งระเบิดตายห่าเกือบหมดเขาเหลือทหารไม่มากพอที่จะทำลายอย่างอื่นหรือเจาะเข้าฐานนะครับเขาก็แพ้ไปเราก็ได้ unbreakable ไป1นะครับมีคนสงสัยว่ามันได้ผลจริงๆเหรอผมมีเก็บผลงานดักควายไว้เต็มกล่องจดหมายเลยนะครับนี่เขามาตีผมเสียไป7ถ้วยผมได้คืน29ถ้วยนี่นะครับผมเสีย8ถ้วย4ถ้วย5ถ้วยได้คืน26ถ้วยเสีย5ถ้วย6ถ้วย7ถ้วยได้คืน26เสียไป6ได้คืน22 25เสียอีก6ได้คืน34ได้คืน24เสีย6เสีย6ได้คืน24นะครับเสีย1ได้คืน31ได้คืน27เสียไป7ได้คืน18เสียอีก4ได้คืน19 19 27 19 19 23 19 20 29แล้วก็29นะครับสังเกตไหมครับเขามาตีผม4ทีผมดักควายได้ทีนึงผมได้ถ้วยคืนแล้วก็กำไรมากกว่าด้วยมันคุ้มมากเลยนะครับแต่เรามาดูรีเพย์สักอันนึงแล้วกันอันที่2นี่ครับเขาเอาอาร์เชอร์มาตั้ง130กว่าตัวยักษ์4ตัวแล้วก็อาร์เชอร์ควีนนี่เลยนะครับผมวางไว้อย่างนี้คือผมยังไม่รู้ว่าจะจัดฐานยังไงผมยังอัพไม่แข็งแรงด้วยเริ่มมาเขาตีเอ็กโบผมเลยแล้วก็ตีปืนใหญ่นะครับเอ็กโบนี้รู้สึกกระสุนหมดเกือบทุกครั้งเลยนี่นะพังแล้วแล้วเขาก็เริ่มเข้ามาละใช้เวลาประมาณ40กว่าวิเองที่ตีผมนี่ครับโครงกระดูกออกมาแล้วทวงเวลาพวกมันนี่ไงเสาไฟเด้งขึ้นมาตกใจเลยทีเดียวนะครับปล่อยยักษ์มาเด้งนี่ครับยักษ์เหลือตัวเดียวตายหมดแล้วทวงเวลาไม่ได้นะครับเด้งเด้งนี่ครับยังไม่หมดระเบิดนี่ครับปล่อยมาอีกปล่อยมาอีกไม่เข็ดเหลืออีก40ตัวนะครับปล่อยมาปล่อยมาปล่อยตัวในแคนออกมาแล้วทำลายเสาไฟพังไปแล้ว1พังไปแล้ว2นะครับแล้วก็พังแล้วอันที่3แล้วเขาปล่อยอาร์เชอร์ควีนออกมาล่องหนเลยนะครับโดนระเบิดตู้มเนี่ยลอยหมดเกลี้ยงยอมแพ้เขารู้ตัวเลยว่าสู้ไม่ได้เขาก็ยอมแพ้เลยนะครับนี่แหละครับการดักควายของผมมีคนมาถามผมบ่อยมากคุ้มเหรอวะวันหนึ่งผมใช้ตังเฉลี่ยประมาณแสนถึง200,000ในการซื้อกับดักคืนนะครับผมตีทีนึงผมก็ได้200,000กว่าแล้ววันหนึ่งผมตีได้เป็นล้านซึ่ง200,000นี่มันเศษเงินชัดๆเลยมันคุ้มค่าการลงทุนอยู่แล้วนะครับฟังดูเริ่มน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคอนเซปต์การวางกับดักแล้วกันขอใช้ Layout Editor นี่นะครับผมจะอธิบายเลยว่าทำไมผมถึงวางอย่างนี้ไอ้พวกเนทที่อยู่รอบนอกเนี่ยที่เกะกะอย่างนี้นะครับคือผมไม่รู้ว่าจะวางที่ไหนผมก็เลยเอามาวางไว้ก่อนผมยังเพิ่งขึ้นทาวน์ฮอล์10ยังอัพไม่แข็งแรงนะครับผมจะวางเสาไฟไว้อย่างนี้เพราะว่าเสาไฟคือตัวหลักในการดักเพราะมันมองไม่เห็นนะครับอย่างอื่นก็คือเหมือนกับเป็นตัวช่วยไม่ใช่ตัวหลักนะครับเสาไฟคือตัวหลักผมวางเสาไฟไว้ตรงนี้เวลาคนที่เขามองอ่ะเขาจะมองไม่เห็นเขาจะปล่อยข้างบ้านแบบแถวนี้เลย2อันนี้นะครับพอเสาไฟโผล่มาอุ๊ยตกใจเขาก็เลยจะปล่อยยักษ์พอปล่อยยักษ์มาหน้าเสาไฟเด้งไอ้พวกที่แบบสักแต่ว่าปล่อยเด้งกระจุยนะครับยักษ์ตายห่าหมดเลยแทงไม่ได้นะครับสมมุติว่าเขาฉลาดเขาปล่อยมาตัว2ตัวอ่ะเด้งตายหมดโอเคปล่อยละลอกที่2พอเขาปล่อยละลอกที่2สังเกตมั้ยครับเขาจะปล่อยทหารตามหลังไปเพื่อให้ทหารช่วยยักษ์ตีเพราะยักษ์เป็นตัวแทงค์มันไม่ได้ตีแรงอะไรขนาดนั้นพอเขาปล่อยมาเขาจะโดนระเบิดตรงนี้แหละครับ
อย่างนี้เลยสมมติเขาใช้บาบาเรียนก็ได้เขาวิ่งมาตีอันแรกเขาจะโดนอันนี้สมมติว่าเขาตีหมดแล้วเขามาตีทาวฮอลล์เขาจะโดนอันนี้นะครับระเบิดใส่ซึ่งผมเคยทำแล้วแต่รีเพย์ผมไม่ได้เซฟเก็บไว้บาบาเรียนวิ่งมา40ตัวปุ้มตายห่าหมดเลยนะครับสะใจมากนี่แหละครับคอนเซปต์ง่ายๆผมติดไว้ตรงนี้ด้วยเผื่อแบบมันปล่อยมาทางนี้ครับทาง Expo วิ่งเข้ามาทำลายธนูแล้ววิ่งเข้ามาหาอาร์เชอร์ควีนจะโดนระเบิดตรงนี้ด้วยนี่แหละครับคอนเซปต์ง่ายๆเราจะวางระเบิดเล็กๆก็ได้เพื่อให้พวกอาร์เชอร์หรือบาบาเรียนมันกระเด็นเสียจังหวะอะไรอย่างงี้นะครับวันนึงก็เสียเฉลี่ยประมาณ 100,000-200,000 เศษเงินนะครับคุ้มค่าการลงทุนแน่นอนนี่แหละครับเรื่องที่2ภารกิจทำลายบ้านใครที่ติดตาม Facebook ผมจะเห็นผมโพสต์อันนี้นะครับมีฤดูหนึ่งผมตีชนะรวม426ครั้งผมไม่ได้ตีบ้านทุกหลังเกิน 50% 426หลังนะครับผมพูดตามตรงเลยผมตีบ้านแทบจะ300กว่าหลังเลยในนี้ก็ได้ตีแค่บ้านนะครับผมมีพูดอยู่คลิปแรกๆว่าไอ้พวกตีบ้านอะมักง่ายแต่ถ้าเขาเอาบ้านไปไว้ตรงหัวมุมแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับเขาให้นะครับเขาไม่ได้คือเราไปตีบ้านเขาเขาว่าอย่างเงี้ยเขาให้เขาจะดีใจด้วยซ้ำคือเราไปให้ชิลเขานะครับแต่ถ้าเขาเอาบ้านไปวางชิดริมกำแพงแบบมอต้าก็ยิงถึงพ่อมดยิงถึงเอ็กซ์โบก็ยิงถึงอย่างนั้นเขาไม่ได้ให้นะครับแล้วแบบไปทุ่มทุน 7-80,000 เพื่อตีเอาบ้านอย่างเดียวอย่างนั้นแหละครับเรียกว่ามักง่ายการเก็บภารกิจนี้ก็ง่ายๆเลยทุกครั้งที่คุณออกไปตีใน Finding a Match นี้นะครับให้ตีบ้านทุกหลังที่เขาไว้ข้างนอกสังเกตด้วยนะครับอย่าโดนดักซะเองแบบว่าที่ผมทำตลอดเลยนะครับสร้างทหารเสร็จออกไปตีบ้านเขาข้างนอกตีบ้านเจอบ้านรวยเจาะสร้างทหารใหม่ตีบ้านเจอบ้านรวยเจาะวนอย่างนี้นะครับวนอย่างนี้แล้วดูหนึ่งรับรองคุณเกิน 2-300 แน่นอนนะครับคือเราจะเก็บภารกิจนี้ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ Humiliator นี่ใช้ประมาณ 2,000 หลังนะครับโหลดไม่ขึ้นอีกนี่ครับ Humiliator Destroy 2,000 Town Hall in Multiplayer Battles ก็คือให้ทำลาย Town Hall ให้ถึง 2,000 หลังตอนนี้ผมตีไปแล้ว 2,569ก็ฤดูหนึ่งผมก็ล่อไป300กว่าแล้วครับเก็บง่ายนะครับอย่าลืมนะครับเราดักควายอย่าโดนดักซะเองถ้าเขาไว้บ้านตรงชิดหัวมุมเหมือนที่ผมบอกชิดอย่างนี้นะครับถ้าเขาไว้บ้านชิดอย่างนี้แสดงว่าเขาให้แน่นอนเขาไม่มีที่วางกับดักแต่เขาเว้นเข้ามาประมาณ 2-3 ช่องเว้นข้างหน้าไว้อย่างนี้ระวังนะครับเขาอาจจะดักเราตีบ้านเขาแล้วเราก็จากไปเลยบางคนเขาชอบด้วยซ้ำเพราะเขาต้องการชิลนี่นะครับหลังจากคลิปนี้ผมก็หวังว่าคุณจะไม่โดนดักอีกต่อไปแล้วนะครับและนี่ก็คือแนวทางในการทำภารกิจ Humiliator แล้วก็ Unbreakable ส่วนที่ผมเรียกว่าดักควายถ้าคุณชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบผมก็ขอโทษจริงๆนะครับเอาละครับคิดอะไรอยู่ก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือ Subscribeคลิปถัดไปจะเป็นการตีวอลระหว่างผมกับคุณเบนซ์รอบที่3นะครับอย่าลืมติดตามชมกันได้สวัสดีครับ